คิดว่าภาพที่เห็นเมื่อกี้นะครับมีวิธีการทำยังไงครับและคิดว่ามันยากไหมครับจริงๆไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาสอนเทคนิคในการทำให้ภาพ1ภาพแยกเป็น2ภาพแล้วเวลาเราโพสต์ลงไปใน Instagram นะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเพื่อที่จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาให้ดูแบบไร้รอยต่อครับง่ายๆเร็วๆใน Photoshop Preview ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Photohack นะครับสำหรับเทคนิคเจ๋งๆในการโพสต์ภาพลงไปใน Instagram นะครับ2ภาพแต่เวลาดูแล้วให้มันเลื่อนไปเลื่อนมาให้เป็นภาพเดียวแบบไม่มีรอยต่อเนี่ยนะครับเราจะต้องเตรียมภาพของเราไว้ก่อน1ภาพโดยภาพที่ต้องเตรียมนั้นเป็นภาพแนวนอนซึ่งปกติเนี่ยนะครับภาพแนวนอนเนี่ยถ้าเราโพสต์ลงไปใน Instagram เลยเนี่ยภาพมันจะดูเล็กแล้วก็รายละเอียดเนี่ยมันจะดูมองไม่ชัดนะครับแต่ถ้าเราแบ่งเป็นภาพ2ภาพแล้วโพสต์ลงไปใน Instagram นะครับโดยใช้เทคนิคที่ผมจะบอกใน Photoshop เนี่ยนะครับพอโพสต์ลงไปปุ๊บเราจะเห็นภาพนั้นเนี่ยเป็นภาพที่ใหญ่ขึ้นมีรายละเอียดเยอะขึ้นแล้วดูเลื่อนไปเลื่อนมาโดยไม่มีรอยต่อเลยเดี๋ยวเราเข้าไปในโปรแกรม Photoshop กันนะครับเปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมานะครับอันนี้เป็นภาพที่ผมเตรียมไว้ในโปรแกรม Photoshop นะครับถ้าสมมุติว่าใครไม่รู้ว่าวิธีการเอาภาพเข้ามาใส่ในโปรแกรม Photoshop ทํายังไงนะครับพอเปิดขึ้นมาวิธีการง่ายที่สุดก็คือไปที่ไฟล์เลือกไปที่ Open แล้วเราก็ไปเลือกภาพของเรานะครับคลิกเลือกแล้วก็คลิก Openภาพของเราก็จะถูกเปิดขึ้นมานะครับหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือถ้าสมมติว่าเราเปิดภาพอยู่แล้วนะครับเราลากภาพของเราเนี่ยเข้ามาใส่ที่ไอคอน Photoshop ก็ได้ภาพของเราก็จะถูกเปิดเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นภาพที่เตรียมไว้พอเปิดขึ้นมาแล้วนะครับเหตุผลของการเอาภาพเข้ามาในโปรแกรม Photoshop เนี่ยนะครับก็เพื่อเราจะใช้โปรแกรม Photoshop ในการแบ่งภาพออกเป็น2ภาพให้มีขนาดเท่าๆกันเงื่อนไขของภาพที่จะเอาเข้ามาใช้ในโปรแกรม Photoshop ก็คือต้องเป็นภาพแนวนอนเท่านั้นนะครับเพราะเมื่อเราแบ่งภาพออกมาเป็น2ส่วนเท่าๆกันแล้วเนี่ยมันจะมีเนื้อของภาพเนี่ยเพียงพอเอาไปใช้ในโปรแกรม Instagram แต่ถ้าสมมุติว่าเราใช้ภาพแนวตั้งเนี่ยเราต้องแบ่งเป็น2ส่วนอีกนะครับจะทำให้อัตราส่วนของภาพเนี่ยเวลาโพสต์ลงไป Instagram เนี่ยมันจะไม่สัมพันธ์กับ Instagram นะครับทำให้เวลาเราโพสต์แล้วเราดูขึ้นมาเนี่ยภาพมันจะดูไม่ไร้รอยต่อนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้ภาพแนวนอนเท่านั้นเปิดภาพขึ้นมาเสร็จนะครับอันดับแรกก็คือเราจะแบ่งภาพนี้ออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันวิธีการแบ่งภาพออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันนะครับให้เราใช้เครื่องมือ Slide Tool ซึ่งอยู่ภายใน Crop Tool Crop Tool อยู่ตรงนี้นะครับหรือกด Hot Key C แต่ Slide Tool เนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับเป็นรูปมีดเล็กๆเนี่ยให้เลือกเข้ามาหรือถ้าใครไม่เจอเครื่องมือ Slide Tool นะครับหรือหน้าตาเครื่องมือไม่เป็นอย่างนี้นะครับให้ไปที่ Windows แล้วเลือก Workspace เป็น Graphic and Web นะครับถ้าเลือกเป็นอย่างอื่นเนี่ยตัว Slide Tool อาจจะไม่โผล่ขึ้นมานะครับให้เลือก Graphic and Web แล้วก็ไปเลือกที่ Slide Tool Slide Tool เนี่ยมันก็คือมีดเอาไว้หั่นภาพนี่แหละครับวิธีการใช้งานก็คือเราลากตีกรอบนะครับตีกรอบตัว Slide Tool เนี่ยตีกรอบให้มันคลุมภาพของเราทั้งหมดก่อนพอมันคลุมภาพทั้งหมดเสร็จนะครับยังอยู่ที่เครื่องมือ Slide Tool อยู่นะครับเราใช้ตัวเมาส์เนี่ยไปวางไว้ที่เส้นของตัว Slide Tool ตามรูปเนี่ยนะครับพอวางเสร็จแล้วเราก็ขยับขึ้นมาปกติโปรแกรม Photoshop เนี่ยถ้าเราขยับขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยปกติโปรแกรม Photoshop นะครับถ้าเราลากไปลากมาเนี่ยนะครับมันจะ snap ไปสู่จุดศูนย์กลางของภาพให้เองนะครับถ้าสมมุติว่าใครทํานะครับแล้วมันไม่ถูก snap เข้ามาที่กึ่งกลางภาพอย่างนี้นะครับเราอาจจะใช้วิธีสร้างไกด์ให้กับภาพก็ได้นะครับวิธีการก็คือไปที่ View นะครับแล้วก็เลือก New Guide มันจะขึ้นหน้าต่าง New Guide ขึ้นมานะครับตรงนี้ให้พิมพ์ 50% พิมพ์ 50% นะครับแล้วกดโอเคเราจะได้เส้นไกด์ที่ 50% ขึ้นมาแล้วเราก็ลากตัว Slide Tool เนี่ยเข้าไปหาเส้นไกด์เลยมันก็จะถูกดูดเหมือนกันความหมายหลังจากการลาก Slide Tool ไปที่กึ่งกลางภาพแล้วเนี่ยภาพจะถูกแบ่งเป็น2ภาพแล้วนะครับคือเราหั่นแบ่งภาพภาพจะยังไม่ถูกแบ่งจนกว่าเราจะเอาภาพไปเอ็กซ์พอร์ตนะครับซึ่งวิธีการเอ็กซ์พอร์ตก็คือการเอาภาพไปใช้งานละไปที่ไฟล์เอ็กซ์พอร์ตแล้วก็เลือก Save for Web Save for Web ก็คือการที่จะเอ็กซ์พอร์ตภาพสำหรับการใช้งานในเว็บละนะครับพอเลือกมาปุ๊บมันก็จะเป็นหน้าต่าง Save for Web ขึ้นมานะครับอันดับแรกให้เราไปคลิกที่ Original ก่อนนะครับมันจะเป็นแท็บให้เลือกเนี่ย Optimize 2 up 4 up Original ให้เราเลือก Original
แล้วให้ไปเลือกที่เครื่องมือ slide to ตรงนี้คลิกเข้าไปนะครับตอนนี้หน้าต่างมันอยู่ที่ slide to แล้วเราอยากจะเห็นภาพของเราที่มันจะถูกแบ่งเป็นยังไงก็ให้เราไปคลิกเครื่องหมายซูมออกตรงนี้นะครับคลิกออกไปซูมออกซูมออกไปเราจะเห็นภาพของเราเนี่ยถูกแบ่งเป็น2ภาพแล้วนะครับเราสามารถคลิกเลือกภาพไปมาได้ก็คือตอนนี้ภาพของเรามันมีอยู่2ภาพแล้วนะครับเราจะ export ภาพ2ภาพนี้ออกไปใช้งานละเราก็ไปเลือกภาพแรกก่อนนะครับก็คือภาพที่เป็นตัวกากอยเนี่ยแล้วเราก็ไปเลือกไฟล์ให้เป็น JPEG นะครับสำหรับการ save for web quality เนี่ยเราก็เลือก 100% เลยก็ได้นะครับและที่สำคัญก็คืออัตราส่วนของภาพเราจะต้องลดอัตราส่วนของภาพลงไปด้วยนะครับโดยอัตราส่วนสูงสุดของ Instagram ที่มันจะแสดงในแนวตั้งได้เต็มพอดีก็คือ1350พิกเซลนะครับอย่าลืมเลยนะครับถ้าอยากจะให้มันแสดงภาพเต็มแนวตั้งของ Instagram เนี่ยให้พิมพ์1350นะครับแล้วเราก็ไปเลือกอีกภาพนึงนะครับให้ไปเลือกอีกภาพนึงถ้าสมมติว่าผมเลือกภาพซ้ายเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นค่า quality 100ที่ผมเลือกไปนะครับต่อไปผมก็ไปเลือกภาพขวาแล้วผมก็ไปตั้ง quality ให้เป็น100ก็ได้วิธีการเลื่อนเร็วๆก็คือเอาเมาส์เนี่ยไปวางไว้ที่ชื่อนะครับมันจะเป็นรูปนิ้วกับลูกศรเนี่ยเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้ผมเลือกเป็น100เลยแล้วก็ดูว่าอัตราส่วนแนวตั้งเป็น1350หรือเปล่าโอเคตอนนี้ทั้ง2อันเนี่ยเป็น1350ละกดเซฟแล้วเราก็ตั้งชื่อนะครับผมก็ตั้งชื่อว่าปารีส1แล้วกันเดี๋ยวจะได้ไม่งงนะเพราะว่าชื่อภาพเดิมของผมมันคือปารีสอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วมาดูคำว่าสไลด์ตรงนี้นะครับเลือก all slide ก็คือให้ภาพที่มันถูกหั่นออกมาเนี่ย export ออกมาพร้อมกันหมดเลยหลังจากนั้นกด save เสร็จกลับไปดูที่ภาพของเราในโฟลเดอร์เนี่ยมันจะมีโฟลเดอร์ที่ชื่อ image นะครับเราจะได้ภาพของเราละ2ภาพคือปารีส101กับปารีส102นะครับอันนี้คือปารีส101อันนี้คือปารีส102นะครับพอได้ภาพแล้วเนี่ยนะครับเราต้องส่งภาพของเราเนี่ยไปไว้ที่โทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตก่อนเนื่องจากว่าเราไม่สามารถโพสต์ภาพลงไปใน Instagram ได้ใช่ไหมครับอย่างผมเนี่ยใช้ Mac เนี่ยผมก็จะสะดวกหน่อยนะครับผมก็ใช้ AirDrop ในการส่งภาพจากคอมพิวเตอร์เนี่ยไปไว้ที่มือถือผมก็คลิกเลือกภาพของผมนะครับเลือกไปแล้วก็คลิกขวาเลือกแชร์นะครับแล้วก็ไปเลือก AirDrop ผมเลือก AirDrop ปุ๊บผมก็เลือกชื่อผมนะครับหลังจากนั้นผมก็มาดูที่มือถือเนี่ยมาแล้วครับภาพตอนนี้อยู่ในมือถือผมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วถ้าใครเนี่ยนะครับใช้ Android หรือว่าโทรศัพท์มือถือรุ่นอื่นๆเนี่ยวิธีการเอาภาพเข้าไปในโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็อาจจะมีหลากหลายวิธีถ้าง่ายที่สุดเนี่ยผมแนะนำว่าให้อัปโหลดภาพของเราเนี่ยขึ้นไปที่ Google Drive แล้วก็ไปเปิด Google Drive ในมือถือนะครับเซฟภาพลงมาที่โทรศัพท์ของเราหลังจากนั้นให้เข้าไปที่ Instagram นะครับพอเข้ามาที่ Instagram ไปที่ account ของเราคลิกปุ่มเครื่องหมายบวกตรงกลางเลยนะครับก็คือการอัปโหลดรูปพอเลือกอัปโหลดรูปเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นเป็นหน้าต่าง Photo Gallery ของเรานะครับให้เราเลือกภาพที่จะเตรียมอัปโหลดให้เราเลือกภาพที่อยู่ทางซ้ายก่อนนะครับภาพที่อยู่ทางซ้ายก็คือในภาพใหญ่ๆ1ภาพเนี่ยนะครับภาพที่อยู่ทางซ้ายให้คลิกเลือกก่อนหลังจากนั้นให้ไปคลิกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซ้อนกันที่มุมขวาล่างของรูปภาพ Instagram นะครับมันจะเป็นการเลือกให้อัปโหลด multiple photo ก็คืออัปโหลดภาพหลายภาพในครั้งเดียวพอเลือกเสร็จปุ๊บเราไปเลือกภาพที่2ก็คือภาพทางขวาของเราหลังจากนั้นกด next นะครับพิมพ์ caption อะไรกด next ไปเรื่อยๆเสร็จเป็นอันจบนะครับพอภาพถูกอัปโหลดเสร็จนะครับเราก็สามารถเลื่อนดูภาพซ้ายขวาได้อย่างที่ผมทำให้ทุกท่านดูง่ายๆโดยเร็วแค่นี้เองครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับเทคนิคนี้เวลามีคนเข้ามาดูภาพของเราเนี่ยคนเขาจะได้งงๆเฮ้ยภาพทำไมมันเป็นภาพเดียวกันเลยมันต่อเนื่องกันไม่มีรอยต่อเลยนะครับเป็นการเพิ่มลูกเล่นให้กับ account Instagram ของคุณได้ง่ายๆเลยนะครับวันนี้ก็จบแล้วนะครับยังไงนะครับถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้ด้วยนะครับรวมทั้งกด subscribe photo hack ให้ด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ